อุ๊ยโกแตกแชร์แล้วแชร์อีกจ้าแชร์ไอดอลบอยแบนด์ชื่อดังขวัญใจสาวๆเป็นเกย์แถมคบซ้อนอีกกลายเป็นข่าวฮอตร้อนฉาในวงการบันเทิงไต้หวันเมื่อมีภาพของชายหนุ่มที่ใช้นามสมมุติว่านายเอเมอร์ออกมาแฉแหลกความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มอดีตสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังวงเฟยหลุนไห่ฟาเล่นไฮอย่างแอรอนเหยียนหรือเหยียนยาหลุนวัย32ปีคนนี้ว่าคบหามีสัมพันธ์สวาทกันพร้อมซัดนักร้องหนุ่มเป็นซูเปอร์สตาร์มีรสนิยมทางเพศชอบไม้ป่าเดียวกันโดยได้นำภาพถ่ายและข้อความทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแอรอนโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหลังจากพบว่าแอรอนนอกใจตัวเองไปคบหากับชายอื่นอีก2คนในเวลาเดียวกันนายเอเผยอีกว่าแอรอนเคยพาเขาไปพบกับกลุ่มเพื่อไฮโซบอกเขาว่าเขาเป็นแฟนคนแรกที่พาไปงานปาร์ตี้อย่างนั้นผมต้องการให้คุณเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเป็นแฟนเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคนรักของผมผมกำลังมองหาอนาคตที่เราสามารถอยู่กันเป็นครอบครัวนายเอย้อนอดีตคำพูดของแอรอนอย่างไรก็ตามหลังคบหากันได้นานเกือบ2ปีนายเอกเล่าว่าแอรอนเริ่มจะเย็นชากับเขามากขึ้นพยายามตีตัวออกห่างและสถานที่อยู่ที่ไปของแอรอนกลายเป็นความลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเขาหลังจากการสืบสวนนายเอพบว่าแอรอนยังมีนายบีและนายซีอยู่ด้วยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจแชร์ภาพถ่ายขณะแอรอนจูบ กับเขาและภาพที่แอรอนจูบ แฟนหนุ่มอีก2คนกับสื่อมวลชนหลังภาพถ่ายถูกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเช้าวันพุธ7พฤศจิกายน2561จากนั้นแอรอนออกแถลงการส่วนตัวกล่าวขอโทษแฟนคลับและประชาชนทั่วไปสำหรับเรื่องดราม่าทั้งหมดที่รุมล้อมตัวเขาแต่ไม่ออกความเห็นโดยตรงต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเขาคบหาผู้ชาย3คนในเวลาเดียวกันผมต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมทำให้มีการเปิดเผยด้วยวิธีนั้นแอรอนกล่าวในคำแถลงผมปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความจริงใจเสมอแต่ผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ย่อมต้องมีความบกพร่องความล้มเหลวและความรู้สึกแอรอนแถลงอีกว่าครั้งหนึ่งผมเคยเปิดเผยความรู้สึกแท้จริงของผมกับบุคคลคนหนึ่งแต่เมื่อมันจบลงผมจัดการสถานการณ์ไม่ดีพอและมันได้กลายเป็นบางสิ่งที่ผมไม่คาดคิดสำหรับประวัติคร่าวๆของแอรอนเหยียนเป็นสมาชิกของวงบอยแบนด์ชื่อดังวงฟาเรนไฮต์ที่แยกสลายวงในปี2554แอรอนเดินหน้าต่อในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นเขายังขยายงานเข้าสู่วงการแสดงรับบทพระเอกละครทีวีหลายเรื่องรวมถึง Refreshman ในปี2559เบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่าการออกมาแฉเรื่องส่วนตัวในมุมมืดจะส่งผลกระทบต่ออาชีพในวงการบันเทิงมากน้อยแค่ไหน